ไอ้แย่หูคุยอาภาธรรมดาเนี่ยนะครับสาอยู่นะเนี่ยครับผมเห็นแล้วไม่นะไม่ต้องกินหรอกที่เดี๋ยวขึ้นรถถ้ามีผ้าเอาผ้าชุบเช็ดขาเช็ดอะไรเงี้ยเหรอเดี๋ยวพี่ไทยจะสามไปบ้างไหมพี่สามจะตัวหางไม่ครับผม67 หมู่ 8ตำบลบ้านเพชรตำบลโคกเขียวจังหวัดชัยภูมิไม่ต้องบัตรประชาชนไอ้แป้งมึงเอาไปส่งตัวกูมาดิเป๋าอ่ะอยู่ในซองยาเส้นอ่ะไม่ใช่อันนี้คนที่โดนฟันครับอันนี้คนนี้คนนี้แหละอันนี้ฟันอันนี้บัตรลุงบัตรใครเนี่ยไม่ใช่บัตรคนที่ฟันนะครับคนที่ฟันครับอ๋อไม่ใช่บัตรลุงบัตรลุงแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยทะเลาะกันเรื่องไอ้เหี้ยไม่ใช่ลุงมีบัตรไหมไม่มีนี่ครับอยู่ไหนขอด้วยโอ7หมู่8ครับไม่ขอบัตรประชาชนครับไม่ใช่บัตรประชาชนหนึ่งเรียกผมไปเลยเนี่ยผมขี่รถผ่านเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็ส่งไปโรงพยาบาลปทุมอ๋อโรงพยาบาลปทุมครับโรงพยาบาลปทุมแผลใหญ่เยอะไม่ใช่ครับแผลใหญ่เข้าไปถ่ายได้ครับครับเอาผู้เสียหายเขาพักอยู่ตรงนี้ครับครับผมพักด้วยกันผู้เสียหายจะนอนข้างในครับผู้เสียหายจะนอนข้างในเพราะว่าผู้ก่อเหตุจะนอนนอกกำลังกินตรงเนี้ยเหล้าเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับผมทีแรกนะครับครับก็นั่งอยู่แล้วก็มีทะเลาะกันเสียงกันอ๋อเรื่องตังหายอ๋อเรื่องตังหายตังคนไหนหายครับผู้เสียหายครับครับผู้เสียหายก็บ่นว่าตังเก็บไว้ไหนนะครับผู้ก่อเหตุก็เลยปิดบอกอะไรซื้อลงซื้อเหล้าครับตังหายละหรือตังหมดก็ไม่รู้ไงครับครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มีเรื่องชกต่อยกันครับเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นนะครับครับเหตุการณ์เริ่มแต่ตรงนู้นครับแล้วก็หยิบมีดผู้บาดเจ็บหยิบมีดมาครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าครับครับเดินไปข้างหน้าแล้วก็ลุงทำบอกเอาผู้ก่อเหตุก็เลยบอกเอาไงเขาก็เลยฟันเลยโอ้ฟันเลยนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บก็มานั่งตรงนี้ครับครับมานั่งเล่นตรงนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เลยมาดูแผลบอกเอ้าครับมันแผลใหญ่ผู้แล้วก็สืบก็เข้ามาครับโทรหา1169ให้มารับตัวผู้บาดเจ็บครับครับผู้บาดเจ็บนี่ทำงานอะไรครับไม่ได้ทำครับไม่ทำอะไรช่วยดูของผู้ไอ้เนี่ยครับผู้ก่อเหตุครับมากินอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอ๋อกินอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันใช่ครับเหมือนพักอยู่อาศัยด้วยกันเนี่ยครับส่วนผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีอาชีพเหมือนกันก็เก็บของเก่าอ๋อเก็บของเก่าอะไรขายเพราะผมมานั่งเล่นคือว่ารู้จักกันเฉยๆครับครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็มีรถอาสาเข้ามาครับผมไปโรงพยาบาลครับผมส่วนน้องนี่เป็นอะไรกับผู้บาดเจ็บครับรู้จักกันครับรู้จักกันไม่ใช่ญาติอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ญาติอะไรครับเพราะว่าเคยรู้จักกันแล้วมานั่งเล่นเฉยๆนั่งเล่นกันนะครับครับขอบคุณมากครับครับ